โอ้มาเทงไปเลยตึงตึงตึงเฮลโลเอเวอร์วันเอเวอร์แวร์สวัสดีครับทุกวันนะครับจากดูสารพัดจิ้มให้เที่ยวพี่น้องวันนี้มีน่าสุดแซ่บมาฝากพี่ตาน้องอีกคือเก่าครับอ่ะเป็นเมนูง่ายๆครับเมนูช่วงนี้ก็ปูปลากุ้งหอยหลายครับเอาฝากพี่ตาน้องครับนี่โอ้โหกุ้งเต้นครับพี่น้องโอ้โหดิโอ้โหเอาวันนี้มาก่อยกุ้งเต้นให้พี่ให้น้องเมืองครับอ่ะนี่เครื่องลุงอ้วนเตรียมไว้แล้วนะครับเอาเทลงไปเลยเทลงไปเลยโอ้โหพี่น้องโอ้โหเต้นอันนี้ลุงอ้วนปรุงเรียบร้อยแล้วครับใส่หอมลงไปโอ้เอาคุณเล่มาเทลงไปเลยโอ้เต้นดงเด้งดงเด้งเหรอมาพี่น้องมาแซมกันครับโอ้โหโอ้โหแซมครับครับคนเหนียวอ่อนหอนครับเพื่อนนี่แซมก่อยกุ้งเต้นโคยตีครับโอ้เต้นออกมาแล้วพี่น้องหวานครับสองซอสพี่น้องนี่ดอดหางยองน้อยพี่น้องครับพี่น้องสดหวานเต้นดังมันจะกลับไม่ได้เหรอตรงหน้าใต้ตีนเขาเหมือนเดิมเต้นออกมาเลยพี่น้องเผาแพร่วกองกันครับคุยได้พี่น้องก็กุ้งฝอยตรงนี้ก็มีหลายครับพี่น้องช่วงหน้าฝนเนาะอืม
เงาสัตว์เงาซ่าให้เขาหวานจ้วยบรรยากาศง่ายมากพี่น้องบรรยากาศดีกินน้ำกระแซบรสจัดแซบจนวาวุ่น ปนใส่ประกอบยังไงพี่น้องที่คักกันพักแพ้ของครับบรรยากาศดีดิขอบคุณครับว้าให้พี่น้องมาหาข้าวหน้ามากินกันโอ้ฟูงบินตั้มใบมะยมกับปนกับหลาดกับเมียงแซ่บกุ้งฝอยดักไส้ช่วงนี้เริ่มมีหลายพี่น้องพี่น้องโอ้แซ่บแห้งครับสำหรับเมนูวันนี้กวายกุ้งโคโยตี้ครับพี่น้องอ่ะเป็นดักไส้มากนะครับเนาะได้มากสดๆหวานๆมากรอยใส่ผักเน่าใช้เครื่องข้าวคั่วเข้าเนี่ยแหละรสชาติหวานๆคล้ายๆลาบนะครับแล้วก็มีผักเคี่ยงหลายๆมีผักแพ้วมีมะเขือมีลูกโดดครับอ่ะแซ่บๆกับบรรยากาศทุ่งหน้าใต้ถิ่นเขาคือเก่าเลยพี่น้องอ่ะพอได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ลุงอ้วนได้ด้วยครับลุงอ้วนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปอ่ะมื้อนี้จากลากันด้วยบรรยากาศเสร็จครับ
ตรงหน้าไต่ติ่นเขาคู่เก่าครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับผมสวัสดีครับปูน